สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถึงฤดูการปลูกหญ้านะครับหลายคนก็กำลังจะตัดสินใจนะครับจะปลูกหญ้าเป็นกุล่านะครับระหว่างปลูกแบบตมกับปลูกแบบปันกลบปลูกแบบไหนดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับอธิบายเรื่องการปลูกหญ้าเป็นกุล่าแบบปลูกปันกลบกับปลูกแบบตมแบบไหนดีนะครับก็คือในแปลงนี้นะครับในแปลงนี้ปลูกแบบปันกลบนะครับปลูกแบบปันกลบก็แล้วแต่พื้นที่ของทุกท่านนะครับไม่เหมือนกันถ้าที่ดอนดินชื้นแฉะก็ปลูกแบบปันกลบนะครับนี่แหละครับก็ปลูกแบบปันกลบข้อดีของการปลูกแบบปันกลบก็คือเราตัดหญ้าเนี่ยใบมีดที่สองที่สามหญ้าจะหนาเร็วนะครับหนาเร็วกว่าการปลูกแบบตมนะครับอยู่กับเพราะว่าในแปลงนี้ปลูกแบบปันกลบนะครับในพื้นที่ตรงนี้ประมาณไม่ถึงสองงานนะครับผมทดลองปลูกแบบปันกลบนะครับก็ตัดต่อใบมีดที่สองที่สามก็หนาขึ้นมาเร็วมากนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมไปชมการปลูกแบบตมนะครับแบบตมของผมที่ปลูกปีที่แล้วนะครับปลูกปีที่แล้วก็คือตอนพายุเข้าผมก็ปลูกแบบตมนะครับแบบตมก็ดีนะครับถ้าท่านใดที่มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่แบบแฉะชื้นชื้นรถไถตีไม่ได้ก็ปลูกแบบตมก็ได้นะครับนี่ครับแบบตมก็ดีนะครับตมดีถ้าปุ๋ยถึงมันก็จะหนาเร็วนะครับนี่ตมก็ค่อนข้างที่จะหนาช้านะครับตัดสักไปมิดที่สามไปมิดที่สี่นะครับนี่ที่ตรงนี้ก็ปลูกแบบตมนะครับแบบตมก็ข้อแตกต่างก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็มีแค่หญ้านะครับหญ้าที่หนาเร็วหนาช้านะครับเพราะว่าแบบปันกลบก็จะหนาเร็วกว่าแบบตมก็ต้องใช้ระยะเวลาหญ้าถึงจะหนานะครับแต่นี่มันหนาเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยคอกนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปต่อไปนะครับหรือว่าลองย้อนไปชมในคลิปเก่าๆนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับนี่ครับก็ใส่ปุ๋ยคอกค่อนข้างที่จะเขียวเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ